สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส้มเช้งไม่ไปร่วมงานบวชลูกชายเท่งเถิดเทิงกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยล่ะครับหลังโง่เฮงลูกชายคนโตของนักแสดงตลกหนุ่มชื่อดังอย่างเท่งเถิดเทิงเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาเพราะคนในครอบครัวรวมถึงคนสนิทอย่างหน่งชะชะชาหม่ำจกมกและตุ๊กกี้สามชาก็ได้ไปร่วมงานด้วยซึ่งหลังจากที่มีภาพบรรยากาศในงานออกมาก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมคนที่เป็นญาติและเป็นน้องสาวของเท่งอย่างส้มเช้งสามชาติถึงไม่ได้ไปร่วมงานเรื่องนี้ส้มเช้งและลูกสาวทั้งสองคนก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านช่อง YouTube โดยเผยว่าที่ไม่ไปเพราะไม่ได้รับเชิญนั่นเองซึ่งเรื่องนี้โง่เฮงก็ได้ออกมาเปิดใจว่าเรียนจบแล้วก็บวชเลยตอนนั้นจึงไม่ทำบัตรเชิญแบบพิมพ์ออกมาไปเดินแจกแต่ละคนแต่ใช้วิธีบอกปากต่อปากนอกจากนี้ยังบอกเลยว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอีกฝ่ายถึงต้องทำคลิปออกมาแบบนั้นล่าสุดชาวเน็ตในโลกออนไลน์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เลยว่าไม่ใช่เพราะเรื่องบัตรเชิญรอกแต่น่าจะเป็นเพราะส้มเช้งและภรรยาของเท่งอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะก่อนหน้านี้เท่งเจอดราม่าเรื่องผู้หญิงส้มเช้งก็ได้ออกมาปกป้องพี่ชายโดยชาวเน็ตได้ระบุว่าเอาง่ายๆแม่เขากับอาไม่ถูกกันตั้งแต่คราวพี่เท่งมีกิ๊กเขาเลยไม่ถูกกันยาวมาส่วนลูกก็ต้องอยู่ฝั่งแม่ตัวเองทั้งสองฝั่งคิดแบบนี้นี่คือคำตอบอีกท่านบอกว่าอันนี้น่าจะจริงอีกท่านบอกว่าชัดเจนเลยครับคนนี้ทุกคนแยกย้ายกันทำมาหากินต่อครับอีกท่านบอกว่าเรื่องนี้ผมว่าจริงตอนนั้นพี่ส้มเช้งกับพี่มาลากับน้องพี่มาลาใส่กันยับน่าจะมาจากเรื่องนี้แหละดูเหมือนไม่ลงรอยกันแต่ผู้หญิงเขาก็ถ่ายคลิปด้วยกันนะจริงๆพี่เท่งต้องเป็นกาวใจให้น้องตัวเองกับเมียดีกันนะเพราะตัวเองเป็นต้นเหตุเข้าใจทั้งสองฝ่ายน้องก็รักพี่เมียก็โกรธพี่เท่งไปมีคนอื่นอีกท่านบอกว่าพี่ส้มแกออกหน้าให้ตอนนั้นเพราะเมียพี่เท่งโพสต์ว่าพี่เท่งหลายอย่างตอนนั้นใครจะไม่โกรธว่าพี่ตัวเองเรียกได้ว่างานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะครับเพราะหลายคนก็มองว่าส้มเช้งและมาลาน่าจะมีปัญหากันมาก่อนจากข่าวเรื่องผู้หญิงที่ผ่านมาเอาเป็นว่าตรงนี้รอให้ทั้งคู่ออกมาตอบเองแล้วกันนะครับว่าตกลงแล้วไม่ลงรอยกันตั้งแต่ดราม่าครั้งก่อนจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเรื่องบัตรเชิญจริงๆเอาเป็นว่ายังไงก็รอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาตอบแล้วกันครับมาประเด็นที่ชาวเน็ตสงสัยนั้นจริงหรือเท็จแค่ไหนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ